ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายแววสิมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เห็นน้ำกันเอาไปเอามายายแววก็ได้ซื้อเครื่องบดหญ้าเมื่อนั้นยายแววไปเบิ่งอยู่น้ำตาทรงตอนนี้ยายแววซื้อมาเป็นของเจ้าของแล้วค่ะค่ะเวลาเฮาบดแล้วเรียบร้อยเฮาก็เปิดฝามันออกมาทำความสะอาดใบมีดมันค่ะแกะออกค่ะมองได้มันติดมันก็สิทำให้เครื่องมันอืดมันบ่ไปกันมันติดแล้วมันต้องทำความสะอาดแกะออกใบมีดมันเวลาเฮาบดออกมาหญ้ามองนี่เฮาก็ขวดออกมาค่ะขวดออกมาเอาใหม่เคลียร์เคลียร์เพราะว่าเครื่องมันสิบ่ได้ไปอั่นข้างในมันสิแน่นเครื่องมันสิบ่ไปค่ะเวลามันบ่ไหลลงมาสะดวกเฮาก็เอาใหม่เคลียร์เคลียร์ลงมาเอาค่ะWe'll be right back.
หอดขอกมั่วแล้วค่ะหาชีวิตว่าเธอกินยอดอ้อยแต่เสาร์มานี่ว่าท่านได้กินจักค่ำเลยเนี่ยก็ใหญ่กันใส่รถมาพอดีค่ะขั้นตอนต่อไปเพื่อกินยอดอ้อยบดเด้อค่ะค่ะพี่น้องเบิ่งง่วยกินคำเป็นเพื่อนเบาได้เพื่อนกสิว่าขอบคุณเด้อที่บดมาละเอียดให้สิบดได้เคี้ยวยากมันกินง่ายไหมค่ะบดละเอียดแล้วมันก็เป็นกินง่ายกว่ากันซ้ำกินหยาอยู่ทงอยู่ทานแล้วบาดยิ้มเพื่อนจะเข้ากล้องคักก็กันค่ะพี่น้องท่านได้มาเลี้ยงหัวเลี้ยงกล้วยเก่าข้อมูลดีๆสาระดีๆจากยายแววนำไปใส่ก็ได้เด้อค่ะก็ได้ประหยัดแห้งเฮาเป็นอีกยอดอ้อยเฮาก็บ่ได้ซื้อเพิ่นตัดอยู่ให้เพิ่นขอเพิ่นกับว่าได้เอาเงินเพราะว่าบ้านย้ายแล้วนี่เชื่อนมาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่ค่ะนอกนั้นก็เป็นสวนยางท่านไหนเขามารับชมแล้วขอฝากคลิปบดยอดอ้อยให้ง่วในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแววน้ำเนกดติดตามแล้วครับกดกระดิ่งกระสิบพ่อยายแววอีกคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งนำจังสิได้พ่อยายแววประจำนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปหน้าเมื่อหน้าพ่อกันไม่คือเก่าย่าแววก็สิหาเรื่องมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมคือเก่าวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงจำนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ